ช่วงคนไทยไม่ลืมตัววัดขวางชัยภูมิตำบลคอรุมอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นสถานที่สำคัญมีพระพราสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชพร้อมด้วยทหารเอกซ้ายขวาคือพระยาพิชัยและพระยาสุรศรีโดยองค์สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชตั้งอยู่ตรงกลางในท่าประทับยืนยกพระแสงดาบประกาศชัยพระยาพิชัยดาบหักอยู่ในท่าประทับยืนถือดาบสองมือและพระยาสุรศรีอยู่ในท่าประทับยืนยกพระแสงดาบไล่อริราชศัตรูทั้ง3ท่านล้วนเป็นยอดนักรบที่พม่าฆ่าศึกต่างเกรงขามในสมัยกรุงธนบุรีพื้นที่เดิมของวัดแห่งนี้ล้วนเคยเป็นที่ตั้งกองทัพของฝ่ายไทยเป็นพระพลาของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นสมรภูมิในการต่อสู้อย่างดุเดือดระหว่างไทยพม่าด้วยความสามารถของนักรบทั้ง3ท่านคือสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชพระยาพิชัยดาบหักและพระยาสุรศรีจึงปราบปรามพม่าล่าถอยออกไปได้ในที่สุดและเมื่อได้รับชัยชนะพระยาพิชัยได้สร้างวัดนี้ตั้งชื่อว่าวัดขวางชัยภูมิเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าทัพของพระยาพิชัยเคยขวางทัพพม่าณสถานที่แห่งนี้จนได้ชัยชนะปัจจุบันพระพราสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชถือเป็นศูนย์รวมอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านที่ทำให้ระลึกถึงดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่านและทวยทหารกล้าบรรพชนไทยผู้เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินสนับสนุนโดย Major Cineplex และ Bruo Rhythm and Blues